ข่าวดีหรือร้ายย้ายจากเรือนจำไปที่นี่อองซานซูจีถูกย้ายจากเรือนจำไปที่แห่งนี้เมื่อวันที่28กรกฎาคมค่ะ AFP มีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยที่ประเทศพม่าได้มีการเผยว่านางองซานซูจีวัย78ปีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐในรัฐบาลพลเรือนเมียนมาต้องโทษจำคุกรวม33ปีจากหลายคดีที่รัฐบาลทหารได้เคยกล่าวไว้ได้มีการถูกย้ายจากเรือนจำไปยังอาคารการทำการของรัฐบาลทหารในกรุงเนปิดอในเมื่อค่ำวันจันทร์ที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังระบุว่านางซูจีได้มีการพบปะพูดคุยกับนายตีขุนมัดประธานสภาผู้แทนราษฎรเมียนมาและมีความเป็นไปได้ที่จะพบเจอกับนายเติ้งสีจวนทูตพิเศษของจีนว่าด้วยกิจการในเอเชียซึ่งอยู่ในระหว่างเดินทางเยือนหลายประเทศในภูมิภาครายงานระบุว่าตั้งแต่ซูจีถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีภายใต้ศาลที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลทหารเมียนมาหลังก่อรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อกว่า2ปีที่ผ่านมาก่อให้เกิดความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของเธอเพราะเธอนั้นมีท่าทางที่อิดโรยร่างกายที่ผอมซูบเกือบทุกครั้งที่ถูกนำตัวมาขึ้นศาลเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและการพิพากษาโทษทั้งนี้ค่ะซูจีถูกตัดสินคุกรวม33ปีจาก19ข้อหาในจำนวนนี้12ข้อหาเป็นกรณีทุจริตระหว่างดำรงตำแหน่งและยังมีความผิดฐานยุยงปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบในประเทศและนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดสำหรับคุณอองซานซูจีนั่นเองล่ะค่ะ